ส้ม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 มะละกอมะละกอนกแก้วแอฟริกันเกย์นกที่จัดว่าฉลาดที่สุดในโลกเป็นนกที่พูดเก่งมากและพูดได้ชัดถ้อยชัดคำจนทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่าเป็นเสียงคนพูดจริงๆอย่างเช่นที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือเจ้าเฮงซ้อม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 มาละกอมาละกอโอ้ยโอ้ยเจ้านกแก้วแอฟริกันเกย์เป็นนกในตระกูลปากขอขนาดกลางความยาวลำตัวจะอยู่ที่ประมาณ 33-41 เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 455-545 กรัมทั้งตัวของนกแก้วปกคลุมด้วยเสื้อคลุมสีเทาโครงหน้าและดวงตาล้อมรอบด้วยผิวสีขาวแค่บนหัวและคอสีเทาขาวขนท้องสีเทาเข้มขนหลักสีเทาดำหางสีแดงสดจะงอยปากสีดำในธรรมชาตินกแก้วแอฟริกันเกย์จะอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงต่ำในป่าฝนริมแม่น้ำและบนต้นปาล์มปัจจุบันนกแก้วชนิดนี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างประสบความสำเร็จในฟาร์มและครัวเรือนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีถิ่นกำเนิดของเจ้านี่ก็จะอยู่ที่แอฟริกาได้แก่แองโกลาแคมเบรูนคองโกแอฟริกาเป็นต้นโดยเพื่อนๆรู้ไหมมันสามารถแบ่งออกได้3สายพันธุ์แล้วแต่ขนาดสีสันตามถิ่นกำเนิดของเขาเท่านั้นเองนะสายพันธุ์แรกก็คือคองโกแอฟริกันเกรย์แพรล็อตมีขนาดอยู่ที่ 30.5 ถึง 36เซนติเมตรที่ปลายของหางจะมีสีแดงนกแก้วชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นนกแก้วที่มีความฉลาดมากมีความสามารถในการเลี้ยงเสียงได้มากที่เลี้ยงๆกันอยู่ก็จะเป็นสายพันธุ์นี้นะครับสองการหน้าแอฟริกันเกย์ก็จะมีสีแตกต่างเล็กน้อยคือจะมีสีชมพูแดงแซมอยู่ตามลำตัวแต่ทั้งนี้ก็ยังจัดอยู่ในสายพันธุ์คองโกอยู่นะเนื่องจากอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกัน 3. Tamer African Grey Parrot จะมีขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับคองโกแอฟริกันเกย์โดยมีช่วงลำตัวอยู่ที่ 28-33 เซนติเมตรลำตัวจะมีสีเทาทั้งตัวมีหางสีดำเข้มนกแก้วชนิดนี้มีความจำที่ดีเป็นเลิศด้วยนะเพื่อนๆและในธรรมชาติแอฟริกันเกย์มักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่นะฝูงละ 30-40 ตัวเลยทีเดียวแล้วว่ากันว่านกที่เรานำมาเลี้ยงสามารถอายุได้ถึง 40-60 ปีเลยนะหากไม่มีโรคแต่ถ้าอยู่ในธรรมชาติอายุขัยของเจ้านี่จะอยู่แค่23ปีนะเพื่อนๆและอีกข้อมันน่ะนะมีความฉลาดเทียบเท่ากับเด็ก4ขวบเลยจึงทำให้แอฟริกันเกย์เป็นนกที่มีความฉลาดสามารถเลี้ยงเสียงได้ดีรวมไปถึงสามารถร้องเพลงได้ด้วยนะอีกทั้งถ้ามันให้ใครเป็นนายมันไปแล้วล่ะก็มันก็จะรักคนคนนั้นแค่คนเดียวและถ้าใครจะเลี้ยงพี่ก้าแนะนำนะคนเลี้ยงต้องเข้าใจในเรื่องเสียงของมันด้วยล่ะเพราะมันจะพูดไม่หยุดเลยและเดี๋ยวเรามาดูการเลือกซื้อกันบ้างถ้าถามพี่ก้านะพี่ก้าขอแนะนำน้องๆควรซื้อลูกนกในช่วงใช้ขนพายหรือขนผู้กันและฝึกให้เชื่องได้ง่ายโดยนกช่วงอายุนี้
จะช่วยเพิ่มโอกาสที่นกจะรอดชีวิตสูงและอีกข้อถ้าใครมีประสบการณ์ก็สามารถซื้อไซส์ขนหนามหรือขนลอดมาเลี้ยงก็ได้นะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เลยและการให้อาหารล่ะพี่ก้าเราสามารถแบ่งอาหารได้เป็น2ระดับคืออาหารช่วงลูกป้อนควรเป็นอาหารสำหรับลูกนกโดยเฉพาะแบรนด์ที่นิยมก็คือ Nutty Bird A19 ซึ่งเหมาะสำหรับนกที่ต้องการไขมันสูงและเราควรป้อนปริมาณอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของนกเช่นนกน้ำหนัก100กรัมป้อน10 ml หรือ 10% ต่อน้ำหนักตัวเราควรวัดอุณหภูมิก่อนป้อนอาหารให้เหมาะสมโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้งรวมไปถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 38-41 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการป้อนอาหารที่เย็นและร้อนจนเกินไปจนทำให้ระบบการย่อยของลูกนกมีปัญหาโดยอุปกรณ์ก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ใช้ช้อนป้อนหรือไซลิงแต่ถ้าใครใช้ไส้ไก่ป้อนระวังมันหลุดเข้ากระเพาะนะพี่ก้าไม่แนะนำรวมไปถึงอีกชนิดหนึ่งก็คือท่อป้อนก็จะนิยมไม่แพ้กันนะพอป้อนเสร็จน้องๆ อย่าลืมกดไฟให้ความอบอุ่นลูกนกตลอดการป้อนแนะนำให้อยู่ในช่วง 31-32 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านี้ตามความเหมาะสมของอายุของนกอาหารโตเต็มวัยล่ะพี่ก้าถ้าสำหรับแอฟริกันเกวัยที่กินเองแล้วก็คือผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลถั่วต่างๆที่นึ่งสุกและเมล็ดทานตะวันรวมไปถึงอาหารเม็ดสำเร็จรูปและเรามาพูดถึงการผสมพันธุ์กันนะสำหรับนกแอฟริกันเกมีความพร้อมที่จะขยายพันธุ์เมื่ออายุ4ปีขึ้นไปใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณ15วันหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วไข่ก็จะเริ่มเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะออกมาเป็นไข่ซึ่งจะออกไข่ประมาณ3วันต่อใบประมาณว่าถ้าข้องนี้ออกไข่3ใบก็ต้องใช้เวลา9วันและระยะเวลาฟักตัวประมาณ 24-25 วันนะเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะซื้อไปเลี้ยงควรอยู่ที่อายุไม่เกิน3เดือนนะเพราะว่าหลังจาก3เดือนไปแล้วความคุ้นเคยก็จะไม่เชื่องสนิทเหมือนที่เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กจึงแนะนำให้เลี้ยงนกในช่วงอายุนี้จะดีที่สุดนะและมาพูดถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์กรงเลือกกรงให้พอดีต้องเลือกกรงที่มีขนาดพอเหมาะกับเจ้านกของเพื่อนๆด้วยกรงต้องใหญ่พอที่จะสามารถตีปีกได้นะและเราอย่าลืมจัดหาคอนหรือของเล่นที่หลากหลายเพื่อใช้ในการกระโดดหรือเล่นตามใจแต่อย่าติดคอนแบบซ้อนกันเกินไปนะรวมไปถึงเพื่อนๆอย่าลืมกระบอกน้ำและถ้วยอาหารด้วยล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม